นี่คือ6จุดเปลี่ยนอสังหาไทยหลังโควิดตัวแรกก็คือสินค้าบ้านถูกเนี่ยหมดสิทธิ์เกิดจุดเปลี่ยนที่2นะคะ SME ใกล้สูญพันธุ์จุดเปลี่ยนที่3นะครับก็คือตลาดหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่2562ถึง2564จุดเปลี่ยนที่4ประเทศไทยคือกทม.และภาคตะวันออกจุดเปลี่ยนที่5คือโรงแรมร่วงระนาวทีนี้อีกเรื่องนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของบ้านพักผู้สูงวัยครับผมมีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโดสวัสดีครับพี่จีคือวันนี้นะคะมันก็จะมีข่าวอสังหาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาซึ่งน่าสนใจอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือจะเป็นข้อมูลจากทางข่าวของ Prop Tomorrow นะคะจริงๆก็ Prop Tomorrow ก็เอามาจากเขาเรียกว่าเหมือนของทางศูนย์วิจัยอสังหาครับเอเจนซี่ของ For Real Estate ครับที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าในเนื้อข่าวกับสิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองกันแบบไหนบ้างนะคะจริงๆจุดเปลี่ยนของวงการอสังหาตั้งแต่โควิดรอบแรกมาถึงรอบนี้มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะเราก็อยู่กับมันมาเป็นปี2ปีได้แล้วเหมือนกันใช่มั้ยก็มีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเยอะพอสมควรนะฮะทีนี้ในเนื้อข่าวค่ะพี่โดเขาว่ายังไงบ้างคะเรื่องของโควิด-19ที่บอกว่ามี6ตัวแปรสำคัญจุดเปลี่ยนของวงการอสังหาไทยหลังโควิดตัวแรกจุดเปลี่ยนที่ทาง Agency for Real Estate แจ้งพูดออกขึ้นมาก็คือสินค้าบ้านถูกเนี่ยหมดสิทธิ์เกิดอันนี้เป็นคำสรุปเนาะจากข้อมูลนะครับก็คือการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยไตรมาส1ของปีนี้นะครับ2564เนี่ยสินค้าอยู่อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเปิดเพียง 1,630 หน่วยซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นห้องชุดพักอาศัยก็คือเป็นคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็มีสัดส่วนเพียง 17% ของตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหมดพอคิดเป็นมูลค่าเนี่ยมันมีแค่ 4,808 ล้านบาทเท่านั้นหรือคิดเป็นแค่ 7% ของมูลค่าทั้งหมดถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามองภาพใหญ่แล้วเราเห็นว่าตัวสินค้าที่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะครับมันมีแค่ 7% ทาง Agency for Real Estate ก็เลยบอกว่าสินค้าบ้านถูกเนี่ยมันเลยแบบไม่มีสิทธิ์เกิดเลยทีนี้เอาสิ่งที่เราเห็นอันนี้คือเนื้อข่าวนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นจากโครงการ developer ที่เปิดในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่โดผมเห็นจริงๆแบบที่ในมุมมองผมเห็นต่ำกว่า3ล้านเนี่ยเป็นโครงการเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเป็น mass แบบประมาณสัก3ล้านไปจนถึง5ล้าน6ล้านเนี่ยผมว่าเปิดน้อยลงมากนะครับแต่ตัวที่เป็นแบบซูเปอร์ลักชัวรี่หรือว่าลักชัวรี่ที่แบบ10ล้านขึ้นไปก็ยังมีเปิดตัวบ้างอย่างที่ทางเอเจนซี่ฟอร์เรสเตบอกครับผมแต่ในที่นี้ผมแค่มองว่าตัวล้านถึง3ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เหมือนทาร์เก็ตเขาเป็นสำหรับนักลงทุนนะครับก็สรุปได้ว่าข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าเออกำลังซื้อบ้านเนี่ยมันก็มี2ฝั่งเนาะบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับทำเลนะคะอย่างแรกอย่างที่2คือขึ้นอยู่กับเรื่องของโปรดักต์ว่าทำออกมาตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากน้อยเพียงไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะโอเคทีนี้มาดูข้อ2กันบ้างดีกว่าจุดเปลี่ยนที่2นะคะ SME ใกล้สูญพันธุ์ของตัวนี้ SME ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยคือทาง Agency for Real Estate เขาหมายถึงตัวบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ developer ที่เป็นเจ้าเล็กค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปี2537ถึง2540นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทแบบเครือใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีสัดส่วนในตลาดสูงถึง 70% ก่อนที่จะเกิดโควิดค่ะก็คือมันสูงแล้วอ่ะคือถามว่า local developer ก็คือค่อนข้างน้อยแล้วครับแต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยมันขึ้นไปถึง 84% ค่ะมันก็เหมือนกับว่าตัว
local developer ครับก็ค่อยๆหายไปจากตลาดยิ่งขึ้นกว่าก่อนโควิดอีกก็ไม่ค่อยแปลกใจนะเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ดีเลยแหละเนาะก็จะเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่ก็คือว่าผู้พัฒนาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบริษัทใหญ่ๆก็กินส่วนแบ่งตลาดอสังหาไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะมูลค่าปีนึงก็แบบหลายหมื่นล้านนะเนาะมันก็ถูกเหมือนกับว่าใครที่มี power ในการแข่งขันมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่ในกำลังของคนที่เป็นบริษัทมหาชนซะส่วนใหญ่เนาะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวเจ้าเล็กๆครับที่เงินทุนไม่ได้หนามากเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดไปชะลอไปก็เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีหลังโควิดว่ามันจะกลับมาฟื้นขึ้นได้ไหมสำหรับตัว local developer โอเคข้อ2ไปแล้วนะคะข้อ3ค่ะพี่โดจุดเปลี่ยนที่3นะครับก็คือเขาบอกว่าตลาดหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่2562ถึง2564อันนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับผมค่ะคือ เรามาเทียบกันนะครับในควอเตอร์1เนี่ย2564เทียบกับควอเตอร์1 2563เนี่ยจะพบว่าตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลงถึงเกือบ 49% ครับพี่จิ๊บจาก 18,591 หน่วยนะครับในปี2563เนี่ยเหลือแค่ 9,428 หน่วยก็เราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายๆเจ้าอย่างปีที่แล้ว2563จนช่วงต้นปียังอาจจะมีแพลนที่แบบว่าจะเปิดกี่โครงการมูลค่าเท่าไหร่ก็ปรับกันเยอะมากแทบจะไม่มีเจ้าไหนกล้าเปิดโครงการใหม่กันเลยทีเดียวนะครับก็คือพอปีนี้เริ่มมีสัญญาณกลับมาว่าน่าจะเห็นภาพแล้วแหละคือปีที่แล้วมันไม่รู้ว่าโควิดมันจะร้ายแรงขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่เมื่อไหร่แต่ปีนี้ก็พอมีอัตราที่ฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ก็จะไม่เหมือนเดิมครับพี่จิ๊บไม่เหมือนช่วงก่อนโควิดแน่นอนฉะนั้นมันลดลงมาถึงเกือบ 50% เลยครับพี่จิ๊บครับจำนวนหน่วยขายลดลงเกือบ 50% นะแต่สิ่งที่เห็นเรื่องของมูลค่าหมายว่ามูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ประมาณ 6%เพราะว่าราคาอสังหาที่มีการเปิดขายจำนวนที่มันขายเนี่ยมันอาจจะดูลดลงไปเยอะแต่ว่าเป็นจำนวนเปิดขายที่เป็นราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็เลยมูลค่ารวมเลยอาจจะไม่ได้ดูลดลงไปสักขนาดนั้นนะคะก็ต้องรอดูต่อไปคือจิ๊บว่าคือหลายๆ developer เนี่ยเมื่อปีที่แล้วชะลอการเปิดโครงการไว้เยอะมากแต่ว่าในลักษณะของการทำธุรกิจหรือว่าสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การไม่เปิดธุรกิจหรือไม่เปิดโครงการก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ทำมีผลต่อเรื่องของมูลค่าหุ้นมันก็มีผลต่อเรื่องขององค์กรพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อไปของวงการอสังหาสำหรับบริษัทมหาชนก็คือยังคงต้องดำเนินธุรกิจในการเปิดขายโครงการเพื่อให้เป็นไปตามธุรกิจ business model ของเขาและอาจจะ plug in กับธุรกิจโมเดลอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาหรือหาลู่ทางในการที่จะขายอสังหาอย่างไรให้ซัพพอร์ตตลาดในช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าวงการอสังหาจะเป็นอย่างไรเนาะเราก็พยายามติดตามตัวเลขทุกเดือนทุกไตรมาสว่าตัวเลขเป็นอย่างไรแล้วก็รอเรื่องของตลาดของต่างชาติที่จะเปิดเข้ามาหรือมาตรการรัฐต่างๆด้วยเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคข้อต่อไปค่ะพี่โดข้อต่อไปนะครับจุดเปลี่ยนที่4เนี่ยก็คือเขาบอกว่าประเทศไทยคือกทม.และภาคตะวันออกนะมันหมายความว่าการพัฒนาอสังหาในจังหวัดภูมิภาคครับหดตัวลงอย่างรุนแรงค่ะคือจังหวัดที่ไม่ใช่กทม.หรือโซนตะวันออกที่เป็นจังหวัด EEC อ่ะครับค่ะแทบจะไม่มีการพัฒนาอสังหาเพิ่มขึ้นมาเลยกลายเป็นว่าประมาณถึง 60% อันนี้คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแล้วก็อีกเกือบ 40% เนี่ยก็อยู่ที่ภาคตะวันออกครับผมฉะนั้นการพัฒนาโครงการไอ้ตัว Eastern Economy Corridor หรือ EEC เนี่ยก็
พอมารวมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยครับมันก็จะกลายเขาบอกจะกลายเป็นเมกะโรโพลิสในอนาคตเลยครับซึ่งถ้าเท่าที่ผมเห็นมานะจากภูมิภาคถ้าเป็นส่วนสมมติฝั่งเมืองด้านภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็มีการพัฒนาในช่วงประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าช่วงนั้นคนจีนเข้ามาอยู่เชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากโครงการเสร็จมาเนี่ยมาช่วงเสร็จช่วงปีที่แล้วปีนี้มาโครงการใหม่เนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะว่าส่วนของปีก่อนๆเนี่ยก็ยังขายออกไม่หมดครับพี่จิ๊บครับอันนี้ก็เขาเรียกอะไรเมืองใหญ่ก็ยังเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่วนเมืองเล็กๆก็อาจจะไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะคะคือสุดท้ายเมืองหลวงหรือเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆก็จะได้รับการฟื้นฟูก่อนเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจสำคัญหรือเป็นแบบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงGDP ของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนาะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะโครงการ EEC ก็เป็นสิ่งที่จับตามองเดี๋ยวเร็วๆนี้ที่จะมีทำเรื่องของ EEC ด้วยเนาะเป็นการสัมมนาคือตลาด EEC มันหายไปจากข่าวพอสมควรแย่งพื้นที่ข่าวพอสมควรในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเลยไม่ได้ติดตามว่าตอนนี้อัปเดตกันไปถึงไหนแล้วโควิดชะงักกันมาปี2ปีเนี่ยแต่ว่าดำเนินการของ EEC เป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวน่าจะไม่เกินปลายเดือนนี้นะคะที่จะมีแบบสัมภาษณ์กับExclusive วงในกับ Developer นะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ EEC นะคะในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันว่าตอนนี้ EEC เป็นไปถึงไหนกันแล้วเราก็เห็นเงียบหายกันไปเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็ค่อนข้างหนักนะคะโอเคทีนี้อ่ะข้อที่5จุดเปลี่ยนที่5ล่ะค่ะครับผมจุดเปลี่ยนที่5คือโรงแรมร่วงระนาวครับผมเข้าใจอย่างที่เราเห็นนะเพราะว่าโรงแรมในต้องบอกก่อนว่าซัพพลายโรงแรมของประเทศไทยนะพูดภาพรวมใหญ่จริงๆมันล้นมาตั้งแต่ก่อนจะโควิดแล้วด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลให้เราเนี่ยเป็นเหมือนประเทศท่องเที่ยวซึ่งก่อนหน้าโควิดเราก็ทำได้ค่อนข้างดีแหละมีทั้งคนจีนนะทั้งยุโรปอเมริกาก็ยังมาเที่ยวกับที่เราเยอะอินเดียก็ค่อนข้างเยอะค่ะคราวนี้พอเกิดวิกฤตโควิดครับแทบจะหมดเลยแล้วเจ้าไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามครับก็แย่หมดฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคนที่มีเงินทุน1และอันดับไม่ใช่หรอกอีกเจ้าหนึ่งที่เข้ามากว้านซื้อโรงแรมนะครับคือคนจากจีนเยอะมากมันก็กลายจะทำให้กลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยธุรกิจโรงแรมของบ้านเราเองครับอาจจะไปอยู่ในมือของคนอื่นครับพี่จิ๊บครับฟังมาก็ค่อนข้างใจหายคือประเทศไทยพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวมากเกินไปต้องใช้คำว่านะอันนี้มันอาจจะคำว่ามากเกินไปจริงๆแหละเมืองไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้พึ่งพากันเองในเรื่องธุรกิจอื่นๆหรือธุรกิจอะไรที่การผลิตหรือเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่มันจนทำให้พอมันโควิดเข้ามาเราก็ไม่ได้เคยคิดหรอกไม่มีใครเคยคิดหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขนาดนี้ทั่วโลกขนาดนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คิดว่ามันน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงสำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะเท่าที่เห็นก็คือมันมีการแบบอะไรนะเราเที่ยวด้วยกันอะไรออกมามันก็ช่วยกระตุ้นได้ระดับหนึ่งในช่วงก่อนหน้านี้แต่ที่บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างควบคุมยากในช่วงที่ผ่านมาอย่างช่วงเมษาเราเห็นแล้วว่ามันคือจุดชนวนสำคัญในการแพร่ระบาดจนมาถึงทุกวันนี้เนาะเรื่องของโรงแรมกังวลมากในเรื่องของรายเล็กจะไม่ไหวแล้วสุดท้ายมันจะตกไปอยู่ในมือรายใหญ่และต่างชาตินะคะถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรช่วยอย่างจริงจังตรงนี้คิดว่าลำบากอย่างน้อยเนี่ยไม่มีรายได้ก็ให้หยุดชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ยาวๆไปก่อนเพราะว่าเขาแบกรับอะไรค่อนข้างเยอะกันมากทีเดียวเนาะจะมาเปิดครึ่งๆทางการ 25% โรงแรมมันโอเปเรตไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เราก็พูดกันมาหลายรอบแล้วว่ามันต้องหาอะไรที่ชัดเจนจะมีนโยบายช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมของไทยนะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันครับทุกธุรกิจเถอะตอนนี้ก็ทุกธุรกิจก็ลำบากดิฉันก็ลำบากนะฮะแต่ก็ยังสู้กันต่อไปเนาะโอเคทีนี้อีกเรื่องนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือ6จุดเปลี่ยนสุดท้ายก็คือเรื่องของบ้านพักผู้สูงวัยครับผมยังไงบ
บ้างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้โควิด19ครับจะฆ่าชีวิตคนไปมากมายนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายสำคัญกลายเป็นผู้สูงวัยเป็นหลักทำให้จำนวนผู้สูงวัยลดน้อยลงพอสมควรแต่ผมว่าจริงๆก็ไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องบอกว่าประชากรสูงวัยของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 10.5% หรือ 7.3 ล้านคนแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นรุ่นที่กำลังจะเป็นผู้สูงวัยครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เราจะไม่ได้เห็นแบบเจนใหม่ๆที่เติบเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอย่างนี้มีลูกกันเต็มที่ก็คน2คนนะครับพี่จิ๊บก็ไม่ได้ด้วยสถานการณ์ด้วยหลายๆอย่างครับอาจจะไม่ได้อยากให้มีลูกหลานเหมือนในช่วงยุคเบบี้บูมเมอร์แต่ช่วงยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมันตอนนี้ก็กลางคนกำลังปลายๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนไปเป็นยุคสูงวัยครับก็จะยิ่งทำให้คนสูงอายุในเฉลี่ยของประเทศเราเนี่ยจะเยอะขึ้นมาด้วยฉะนั้นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับก็น่าจะเริ่มมองหาเซกเมนต์ที่จะทำอะไรบิสเนสที่เกี่ยวกับที่บ้านพักผู้สูงวัยค่อนข้างเยอะครับเท่าที่ผ่านมาพี่จิ๊บเราก็น่าจะเห็นเราก็เห็นอยู่เนาะเยอะว่าตอนนี้มีโครงการสำหรับเป็น retirement home หลายๆเจ้าเริ่มทำขึ้นมาทำมาทั้งconnect กับทางโรงพยาบาล connect กับทางสถานพยาบาลที่จะมาดูแลเป็นบ้านพักผู้สูงอายุครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็น business model หลายๆอย่างที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเลยจริงก็คิดว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่ไม่ได้แปลกใจอะไรเทรนด์นี้พูดถึงกันมาสักพักแล้วรวมถึงทั่วโลกด้วยในเรื่องของเทรนด์ของผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องบอกตรงๆว่าอย่างบางประเทศอ่ะก็ผู้สูงอายุก็ได้เขาเรียกว่าเสียชีวิตไปในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรแต่ว่าในอนาคตนะคะคนเราน่าจะอยู่อายุยืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเกิดของคนเจเนอเรชันใหม่ก็จะน้อยลงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยผลิตภัณฑ์การรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่ากิจกรรมเซอร์วิสที่จะช่วยผู้สูงอายุให้ที่ไม่ได้มีครอบครัวนะจิว่าคนจะไม่มีครอบครัวกันเยอะขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ค่อนข้างบูมเพราะฉะนั้นอสังหาคือที่พักอาศัยถ้าเกิดไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะมาขยายครอบครัวเขาก็ต้องไปจับกลุ่มกับคนผู้สูงอายุที่ยังมีกำลังมีรายได้แล้วก็ยังอยู่ในการที่ต้องยังใช้ที่พักอาศัยหรืออสังหาก็ประมาณนั้นนี่คือ6จุดเปลี่ยนอสังหาไทยหลังโควิดนะคะซึ่งจิ๊บก็มองว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาให้เราได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้กันอีกต่อไปนะคะรวมถึงเทรนด์ทั่วโลกนะคะว่าจะเป็นอย่างไร